โอเคสวัสดีครับผมทาคาโตะนะครับพอดีช่วงนี้ YouTube เขามาส่งเมสเสจมาบอกผมว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดช่องผมอ่ะไม่มีอะไรอัปเดตใน30วันนี้เขาจะทำการปิดไม่ให้รับรายได้ผมก็ตกใจเฮ้ยเดี๋ยวนะช่องผมอ่ะมันยังมีรายได้อยู่นะแล้วก็มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็มีใครตอบคำถามอะไรมาเนี่ยผมจะพยายามเข้ามาตอบนะครับซึ่งปกติเวลาผมเจออะไรเช่นเขาก่อนเคยไปปลูกผมใช่ไหมผมเนี่ยที่ปลูกเห็นไหมครับปลูกมาสัก3ปีมันก็ยังอยู่นะก็โอเคผมแฮปปี้แล้วก็ทำจมูกนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วมันก็ยังมีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรยังมีแล้วเคยทำคลิปเล็มหนวดก็จากช่องนี้เลยแหละแต่ผมหาไม่เจอทีนี้ก็เลยไหนๆจะอัปเดตทันทีขอญาติย้อนคลิปที่เคยรีวิวในช่องนี้แล้วกันเพราะว่าคลิปช่องเนี้ยผมโพสต์ไปเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ตัดต่อดีอะไรคือแบบเราเห็นว่าเฮ้ยช็อตเนี้ยมันน่าจะเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอที่เอาไปอัปเดตได้เอามาแบบมาแชร์เพื่อนๆมาได้มาดูกันอะไรเงี้ยครับก็เลยมาแบ่งปันกันก็เลยงั้นเอาคลิปที่แบบผมเซิร์ชปั๊บผมเจอแล้วก็แนะนำก็อันดับแรกครับคลิปรีวิวหลังการปลูกผม4เดือนนะครับอันนี้คือผมแบบขึ้นมาแล้วการปลูกผมผมอธิบายง่ายๆกันนะก็คือหมอเขาจะเอาเข็มจิ้มเซลล์ผมที่รูมขนนึงมันจะมีผม 3-4 เส้นใช่ไหมครับก็จิ้มมา1เซลล์2เซลล์3เซลล์เขาจิ้มไปประมาณสัก 2,000 จำได้ว่าประมาณสัก 3,000 มั้งแล้วก็เอามาปักตรงข้างหน้าเนี่ยปักก็คือปลูกเซลล์ครับย้ายเซลล์ข้างหลังมาข้างหน้าข้างหลังถ้าเกิดไถเกลียนเนี่ยก็อาจจะเห็นแบบเป็นรูเว้นบ้างไม่เว้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหมอดึงออกไปแล้วก็เอามาปลูกข้างหน้าซึ่งหมอบอกว่าอันเนี้ยเขาจะปลูกทีได้แค่นี้นะเราอาจจะเห็นแบบเป็นขาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็โอเคนะการย้ายเซลล์เป็นอะไรที่แบบมันชัวร์มันไม่ต้องแบบพึ่งน้ำมันไม่ต้องกินอาหารต้องอะไรแต่เราก็ต้องดูแลนะครับเช่นอาจจะต้องอาบกลับมาอาบน้ำเย็นเพราะน้ำร้อนทำให้ผมร่วงอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้มีคนดูประมาณ 2,000 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาคลิปต่อมาครับจ้างร้อยเต้นลานลงหน้างานสำนักหนังสือเมื่อปี2018ครับคลิปเมื่อ4ปีที่แล้วมียอดดู 3,000 ครับก่อนประตูดิจิตอลครับก็คือตอนนี้ประตูคอนโดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อ5ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนผมเพิ่งเปลี่ยนมาปีที่แล้วเองเดี๋ยวอันล่าสุดเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายครับก็ยังมี2คลิปทาครีมก่อนนอนครับของครีมวุฒิศักดิ์แต่ตอนนี้วุฒิศักดิ์คลินิกนี่ผมหาไม่เจอแล้วอะไม่รู้เขายังมีเปิดบริการอยู่ป่ะนะถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วก็วิธีการวิ่งจากคูดิตนะครับซึ่งเมื่อก่อนคูดิตก็จะก่อนโควิดก็คือทุกวันเสาร์เนี่ยที่สวนลุมนะครับคุณดินก็จะทำการสอนวิธีการวิ่งให้ฟรีๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้อะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยขออนุญาตอาจารย์เนี่ยถ่ายช็อตนึงนะครับเพื่อสอนในการวิ่งซึ่งท่านเองก็แนะนำว่าให้เราวิ่งกันเป็นธรรมชาตินะอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่เข้ามาอัปเดตออก3นาทีแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตัดต่อคลิปนี้ใน iPad ตอนนี้ที่ผมถ่ายนี่คือใช้ iPad Proปี2021นะครับตัว RAM 8 GB นะครับที่เป็น M1 ซึ่งพอผ่านมาปีปั๊บ iPad Air ออกแต่ผมก็โอเคแหละแค่นี้พอแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวแท่นสแตนที่ 9,990 บาทซึ่งแบบทำไมมันแพงอย่างวะไอ้ที่มันแบบมันตั้งขึ้นมาได้แล้วผมก็เอาหมอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อให้เข้าใจนี่ผมเอาอันนี้เป็นขาตั้งครับก็เอาผ้าห่มเอาหมอนเนี่ยมาวางแล้วเราก็ดูอ๋อแสงตรงนี้โอเคนะเพราะว่าเวลาหันหน้าฮะเวลาถ่ายคลิปถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องเอาหันหน้าหาแสงซึ่งตรงนี้เป็นตึกชั้นบนหน่อยอะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วก็เราก็วางบนที่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายก็เอาแบบง่ายๆสบายๆครับซึ่งตอนนี้ก็คงต้องหาอะไรคอนเทนต์อะไรมาอัปเดตช่องนี้บ้างแหละไม่งั้นเดี๋ยว YouTube งอนไม่ให้รายได้ครับงั้นก็ถ้าสำหรับสัมสุนก็ฝากติดตามด้วยนะครับงั้นผมทาคาโตะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ